ดราม่าโกลายยังไม่จบฝั่งบาร์เซโลนาร้องขอรีแมตช์โอล่าสวัสดีครับชาวมาดริดดิสต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตู่ไวรุ่นชุดขาในแมตช์เอลคลาสิโกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผลการแข่งขันอย่างที่เรารู้กันเลยครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้ในสกอร์3-2และในแมตช์นั้นครับก็มีหลากหลายประเด็นให้เราจับตามองกันแต่1ประเด็นที่โดนหยิบยกมาเป็นประเด็นดราม่านั่นก็คือเรื่องราวลูกยิงของลามินยามาลที่บอลครับค่อนข้างคาบเกี่ยวระหว่างการข้ามเส้นประตูไปแล้วหรือยังไม่ข้ามเส้นประตูนั่นเองเนื่องจากทางด้านลาลิก้าสเปนณเวลานี้ครับยังไม่มีเทคโนโลยีโกลายครับนี่แหละคือปัญหาของจริงที่ทำให้ตรงนี้ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีฮะในขณะนั้นครับผู้ตัดสินเลยขอเช็คทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องต่างๆกราฟิกแบบเร่งด่วนเท่าที่จะเช็คได้แต่มันก็ยังไม่ชัดเจนครับณตอนนั้นในเวลาการแข่งขันด้วยองค์ประกอบต่างๆรวมถึงดุลพินิจของกรรมการตัดสินว่าบอลยังไม่ข้ามเส้นครับแล้วการแข่งขันก็ดำเนินต่อไปจนทางเรอัลมาดริดชนะนั่นเองหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงนะครับจริงๆก็มีเรียกว่าเป็นภาพกราฟิกครับหรือว่าเทคโนโลยีที่จะใช้ได้มากที่สุดแล้วในช่วงนี้ออกมาเปิดเผยว่าบอลเนี่ยยังไม่เข้าจริงๆตามที่ผู้ตัดสินได้ตัดสินไปในเกมเป็นภาพจาก Canal Plus ครับ beIN Sport แล้วก็ Le Nouveau แต่หลังจากจบแมตช์ไปชาบี้ครับผู้จัดการบาร์เซโลนาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ต้องการจะพูดเกี่ยวกับผู้ตัดสินในเกมนี้ทุกคนได้เห็นมันแล้วภาพก็มีให้เห็นอยู่มันไม่ต้องพูดอะไรแล้วทุกคนก็เห็นว่าบอลมันข้ามเส้นไปแล้วเราไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าลีกที่ดีที่สุดในโลกได้หรอกหากยังมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่การไม่มีโกลายเป็นเรื่องน่าอัปยศแล้วก็มีสื่อบนโลกโซเชียลบางสื่อก็ได้ออกมารายงานเห็นด้วยกับทางบาร์เซโลนาครับว่าจริงๆแล้วลูกฟุตบอลมันได้ข้ามเส้นไปแล้วนะนู่นนี่นั่นครับเพื่อให้เห็นความผิดพลาดของทางลาลิก้าว่าไม่มีเทคโนโลยีโกลายแล้วก็พยายามโจมตีเรอัลมาดริดว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นทีมที่ถูกสนับสนุนด้วยกรรมการอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้นลาโปต้าครับก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยครับว่า VAR เนี่ยทำงานได้แย่มากเราได้ร้องขอ RFEF ให้จัดส่งภาพและเสียงในการเล่นจังหวะนั้นทั้งหมดนะครับไอ้ลูกปัญหาโกลายนี่แหละและหากพบว่ามันเป็นประตูเราจะไม่ปัดความเป็นไปได้ที่จะขอให้มีการแข่งขันใหม่ครับอันนี้โจนลาปอต้าหรือว่าประธานสโมสรบาร์เซโลนานะครับซึ่งสรุปภาพรวมง่ายๆนะเวลานี้เนี่ยนะครับทางบาร์เซโลนาก็ยังไม่พอใจกับผลการแข่งขันกับทางเรอัลมาดริดครับต้องการที่จะให้มีการรีแมตช์ใหม่เนื่องจากข้อผิดพลาดหรือว่า human error จากกรรมการหรือว่าเทคโนโลยีที่มันไม่มีณเวลานี้นั่นเองซึ่งถ้าถามเหตุผลว่าทำไมณเวลานี้ลาลิก้านะครับยังไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีโกลายเท่าที่ผมไปศึกษามาเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยณเวลานี้ลาลิก้าต้องมีแล้วครับเทคโนโลยีโกลายเขาตั้งใจจะเอามาใช้ในฤดูกาลนี้แหละแต่ดันติดคดีกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านกีฬาเจ้าหนึ่งครับทำให้การเจรจากับเจ้าอื่นเพื่อซื้อเทคโนโลยีโกลายเข้ามาเนี่ยมันล่าช้านะครับแล้วพอได้เริ่มเจรจาจริงๆมันก็ใกล้เปิดฤดูกาลนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะติดตั้งเนี่ยมันจะดีเลย์หลังจากฤดูกาลเริ่มแข่งขันไปแล้ว2เดือนครับทำให้ลาลิก้าต้องเลื่อนใช้โกลายออกไปก่อน1ฤดูกาลเลยยังไม่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีโกลายในซีซั่นนี้นั่นเองจริงๆการร้องขอเรื่องรีแมตช์เนี่ยสำหรับผมนะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผลกระทบจากการที่ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีโกลายในลาลิก้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางบาร์เซโลนานะครับที่โดนหรือว่าที่เจอมีค่อนข้างหลายทีมเลยทีเดียวนะครับที่เจอในลักษณะเดียวกันแต่ก็ไม่ได้มีการรีแมตช์เกิดขึ้นครับเพราะบอลเนี่ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของการเสียผลประโยชน์บ้างอยู่แล้วนะครับบางทีก็เป็นบาร์เซโลนาบางทีก็เป็นเรอัลมาดริดนั่นเองเป็นเรื่องปกติครับถ้าเทคโนโลยีเนี่ยมันยังดีไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งแฟนบาร์เซโลนาหรือแฟนเรอัลมาดริดเองเนี่ยผมมองว่าการที่มาทะเลาะกันเรื่องนี้หรือโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกโดยตรงนะครับปัญหาจริงๆมันคือทางฝั่งลาลิก้าต้องให้เขาเนี่ยไปจัดการเรื่องคดีหรือว่านู่นนี่นั่นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เรื่องของการติดเทคโนโลยีโกลายดีเลย์แก้ไขตรงนั้นให้จบลงครับแล้วก็ซื้อเทคโนโลยีโกลายเข้ามาใช้ไม่ว่างบจะ3หรือ4ล้านยูโรเนี่ยมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าอย่าประหยัดอะไรที่มันจำเป็นต้องใช้ครับเพราะถึงเวลาแล้วคนที่โดนด่าเต็มๆไม่ใช่เรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาอยู่แล้วนั่นคือลาลิก้าสเปนนะครับแล้วก็รอลุ้นกันไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลาลิก้าจะเอาโกลายเข้ามาใช้เมื่อไหร่นะครับแล้ว
เมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการครับปัญหาตรงนี้จะหมดไปอย่างแน่นอนไม่ต้องมานั่งทะเลาะ กันแล้วนั่นเองครับสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกลาเสียสวัสดีครับ